สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องโซรัมขอนำเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมที่ไม่มีในอนิเมะของเรื่อง Overlord โดยคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของซีซั่นที่1ตอนที่8กันนะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปรับชมเนื้อหาด้านในถ้าคุณดูคลิปผมแล้วถูกใจอย่าลืมโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโซรัมหน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ผมและทีมงานนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากช่องโซรัมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับในฉากที่ไอซ์ไปลงทะเบียนให้แฮมซุเกะในความจริงแล้วกระบวนการนี้ใช้เวลาไปถึง1ชั่วโมงครึ่งและขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดก็คือการวาดรูปแฮมซุเกะนี่แหละซึ่งหากใช้เวทมนต์ก็เร็วกว่าแน่นอนแต่ไอซ์ในตอนนี้นั้นจะเรียกว่าถังแตกก็ได้ครับก็เลยวาดรูปไปด้วยมือสิครับในฉากที่ริชชี่ได้เลือกออกตามหาเอนฟิเลียและไอซ์ก็ให้ดาเบรันตามไปคุ้มกันนั่นก็เพราะว่าพาสซีฟสกิลของไอซ์ที่มีชื่อว่าคำอวยพรอมตะโดยไอซ์ได้บอกกับนาเบรันว่าพาสซีฟสกิลนี้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองทำให้ไม่น่ามีอเดสเหลืออยู่แล้วแต่อาจมีคนเป็นซ่อนตัวอยู่และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ให้นาเบรันไปคุมการิซี่ในฉากที่ไอซ์เห็นกองทัพอันเดสไอซ์นั้นสนใจไปอย่างมากครับเพราะตัวของเขาเองก็ไม่สามารถอัญเชิญอเดสมากมายขนาดนี้จากการอัญเชิญเพียงครั้งเดียวได้และไอซ์ก็คิดขึ้นได้ครับว่าถ้าได้รู้ความลับนั้นและเอามาเป็นพลังก็จะสามารถเพิ่มกำลังลบให้นาซาริกได้และการที่จะเสียเอ็นฟิเลียไปไอ้นั้นไม่คิดมากเลยครับถ้าได้พลังนี้มาที่เอรันเทลมีสุสานสาธารณะที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆอยู่เพราะเอรันเทลนั้นอยู่ใกล้กับสนามรบกับจักรวรรดิและที่จะเป็นต้องมีสุสานนั่นก็เพราะว่าต้องฝังกลบคนตายเพื่อไม่ให้คนตายเหล่านี้กลับกลายมาเป็นอันเดดสำหรับประเทศข้างเคียงและแม้แต่จักรวรรดิก็เช่นกันแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสงครามก็มีการทำสัญญาว่าจะกลบฝังคนตายให้เรียบร้อยเพราะอาเดสนั้นถือว่าเป็นศัตรูร่วมกันครับยิ่งไปกว่านั้นหากปล่อยอาเดสเอาไว้จะทำให้เกิดอาเดสที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องมีนักผจญภัยและทหารยามคอยตรวจตราภายในสุสานและกำจัดอาเดสอยู่ทุกคืนและที่เมืองแห่งนี้นั้นจะมีกำแพงโอบล้อมสุสานอยู่กำแพงนี้คือเส้นเขตแดนที่กั้นระหว่างคนเป็นและคนตายและมีความสูงถึงราวๆ4เมตรส่วนที่ทุ่งราบคัสเซซึ่งเป็นสนามรบของจักรวรรดิและราชอาณาจักรลิอติเซที่นั่นมีอเดสอยู่เป็นจำนวนมากทั้งยังเป็นสถานที่ที่ซึ่งนักผจญภัยของราชอาณาจักรและอัศวินของจักรวรรดิต้องช่วยกันกวาดล้างอเดสด้วยถึงขนาดที่จักรวรรดิและราชอาณาจักรลิอติเซต้องออกทุนและส่งเสบียงไปสนับสนุนนักกวาดล้างอเดสเลยทีเดียวในบรรดากองทัพอเดสที่ออกมานอกจากซอมบี้และสเกเลตันก็ยังมีอเดสเก่งๆเช่นกูลหรือผีกินศพกัสหรือพวกคุยเนื้อเน่าไวท์หรือศพแสงเหลืองสเวลสกินหรือพวกผิวหนองผู้พองคอรับเดสหรือพวกศพหลุดร่วงออแกนหรือไข่เครื่องในแกมากับกองทัพอเดสในครั้งนี้ด้วยครับอเดสที่ไอซ์ปาดาบใส่ที่มีชื่อว่าเนโคสวอร์มไจแอนหรือยักษ์ฝูงซากศพโดยเป็นอเดสที่มีร่างขนาดยักษ์ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของซากศพจำนวนนับไม่ถ้วนอเดสที่ไอซ์เชิญมาช่วยจากสกิลสร้างอเดสระดับกลางนั้นมีชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์หรือแจ็คจอมเชือดและคอปสคอลเลกเตอร์หรือนักสะสมซากศพและไอซ์ได้สร้างอเดสระดับล่างเลดหรือวิญญาณมรณะและโบนวันเชอร์หรือแรงกระดูกออกมาอีกจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาจัดการพวกที่บินได้และยังสั่งให้ฆ่าได้หมดแม้แต่นักผจญภัยก็ตามแต่ห้ามฆ่าเฉพาะพวกทหารยามและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะถูกใจกันนะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ